ครับผมตั้มเทสช็อปนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเทสเจ้านี่ครับ DJI Mavic Pro นะฮะเทสการบินในอินดอร์นะครับซึ่งผมเคยเทสมาแล้วทั้ง Phantom 3นะครับแล้วก็ Phantom 4นะครับท่านใดที่ไม่เคยดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับว่าการบินในอินดอร์ทั้ง Phantom 3และ Phantom 4เนี่ยมันเจ๋งยังไงนะครับมันแตกต่างกันเยอะไหมส่วนวันนี้นะครับเรามี DJI Mavic Pro นะฮะซึ่งระบบ Vision Positioning เนี่ยเขาก็มีอยู่ใน Mavic Pro เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าเจ้า Mavic Pro เนี่ยจะบินในอินดอร์ได้นิ่งขนาดไหนครับสู้เป็นท่อม4ได้หรือเปล่าท่อม3นี่ผมว่าท่อม3ในการบินอินดอร์นี่สู้4ไม่ได้อยู่แล้วดูตัว Mavic ว่าจะเป็นยังไงนะครับสถานที่เดิมครับร้านผมครับซึ่งพื้นร้านเนี่ยนะฮะเป็นกระเบื้องนะกระเบื้องขาวเงานะฮะนะครับมาลองดูกันว่าเจ้า Mavic Pro เนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันครับการบินนะครับก็เอาเจ้าใหญ่ Mavic Pro นะครับออกจากกระเป๋านะครับอันนี้คือกระเป๋า Mavic นะฮะบางท่านจะเอ๊ะกระเป๋ากล้องคอมแพคหรือเปล่านี่ครับอยู่ข้างในครับเอาออกมาครับกระเป๋าก็จะฟิตติ้งพอดีเป๊ะๆเลยนะครับถ้าใส่ใบพัดอยู่ก็ระวังนะครับตอนดึงนะครับเอาไปติดหรือเปล่านะครับบางทีมันก็ถอดใบพัดออกนะใบพัดมันใส่ไม่ยากอยู่แล้วครับดึงออกมานะฮะแล้วก็รีโมทครับการขาออกครับการลงก่อนนะแล้วการล่างนะครับรีโมทนะครับการออกมานะฮะใส่มือถือเข้าไปใส่มือถือก็มันมีสายมาให้นะฮะเหมือนที่เรารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้ iOS ผมก็ใส่สายไลนิ่งเข้าไปเลยนะครับนี่เข้าไปอย่าลืมครับตัวล็อกกิมบอลนะฮะนี่ฮะเอาออกก่อนนะครับอันนี้โปรเทคด้านนอกนะครับอีกตัวนึงเล็กๆข้างในนะครับออกให้หมดนะครับกิมบอลต้องอิสระก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับกางใบออกครับในโหมดการบินนะครับถ้าลำเปิดมาแล้วไม่เจอดาวเทียมนะครับลองเช็คดูว่าไปได้หรือเปล่าถ้าลำเปิดมาแล้วไม่เจอดาวเทียมตัวลำจะดีเทคเปลี่ยนโหมดเป็นออปติออปติโหมดแทนนะครับออปติโหมดก็คือว่าใช้ออปติคอลโฟหรือว่าตัววิชั่นโมชั่นนิ่งนะครับในการจับพื้นนะครับในการบินนะครับเพื่อจะให้นิ่งเหมือนเราบินโหมด GPS นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองบินก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองเอานี่ไปเมลเลอร์ออกคอมก่อนจะได้มีหน้าจอไว้ให้ดูนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากเราลำมันกลางขาเรียบร้อยนะฮะเปิดรีโมทครับเหมือนเดิมครับกด1กด2ครั้งครับตัวรีโมทจะขึ้น connecting นะครับเปิดที่ตัวลำครับ1 2รอให้ลำ connect นะฮะรอให้ภาพมาก่อนนะครับก็จะขึ้น IMU นะครับอันนี้ก็คือIMU Interlacing นะครับก็เหมือน IMU Warming ใน Phantom 3 Phantom 4นะฮะนี่ครับก็เร็วมากนะครับก็ขึ้นแล้วว่า Ready to Go นะครับ No GPS นะครับนะฮะ No GPS นะครับตอนนี้ระบบ Vision ทำงานอยู่นะครับจะขึ้นที่รีโมทให้ดูว่า Vision ทำงานอยู่นะครับRedy to Go โอเคลองดูกันครับอาร์มอเตอร์เลยนะฮะนะฮะขอด้วยแล้วกันอาร์มอเตอร์เลยเหมือนกันบุ้มบุ้มนะนี่ไฟดิชันนะครับเตือนว่าตัวนะครับนะฮะนะครับนะฮะตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเตือนนะครับว่ามีสิ่งของอยู่ด้านหน้านะครับฝั่งที่มือเราปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับไฟหลังทิศเตือนครับมีด้านหน้าจอจะขึ้นครับด้านหน้ากับมีสิ่งวัตถุได้นะครับคือเซนเซอร์ของตัวเนี้ยจะจับได้ไกลของตัวเนี้ยจับได้ไกลอยู่ท่านสี่นะครับนะครับติดเซนเซอร์ก่อนแล้วกัน
ปิดเฟลเตอร์แล้วเพราะว่าจะลองให้ดูนะครับแล้วปิดเฟลเตอร์แล้วมันก็ไปเจอแล้วหน้าจอก็สงสัยนะฮะเฟลเตอร์นิดหน่อยเหมือนที่คิดครับมันนิ่งอยู่แล้วครับตัวระบบนะครับขึ้นออฟติโมดแล้วครับเห็นไหมฮะมันขึ้นออฟติโมดสบายๆนะครับทั้งที่พื้นตรงนี้พื้นใสนะฮะไม่ใช่พื้นใสสิพื้นขาวเป็นเรื่องสีขาวนะครับต้องย้ำอีกทีนะฮะการบินอย่างนี้นะครับอันตรายนะฮะอันตรายนะครับผมคิดว่าเราต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่คล่องนะครับตัวเองก็น้อยคล่องนะครับจะมีนั่นเองตัวมีท่านหรือตัวออฟติโมดได้นะครับนะครับซึ่งถ้ามันจับพื้นผิวได้โอเคมันไม่เหนื่อยแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันจับไม่ได้มันจะไหลไปหมดที่สุดนะครับเกิดต่อมครับนะครับระวังนะครับท่านที่ไม่คล่องนะครับอย่าเพิ่งใช้โหมดนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านคล่องแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าลำก็ออฟติโมดอยู่นะครับลำก็จะไม่ไหลก็จะไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเกิดลำไม่อยู่ออฟติโมดพื้นเกิดดำหรือว่าแสงสว่างไม่พอนะครับตัวมันก็ทำงานไม่ได้ลำจะเข้าออฟติโมดไอ้ที่หมดก็คือลำจะไหลนะครับตามแอร์เป่าสายหรือว่าลมพัดก็ไหลตามนะครับนะเหมือนเดิมครับว่ามันไม่เหนื่อยนะคือเป็นที่คาดไว้นะครับนิ่งแน่ๆสำหรับตัวพิซซ่าระบบการบินระบบดอกเต้าโมบิโตนะครับไม่หนุนนะฮะเหมือนเดิมครับนิ่งกิฟต์นะไม่ต้องเอาโค้งว่างไม่ต้องสามนะครับพื้นที่มีความแตกต่างน้อยมากก็ยังจับได้ลองเห็นหน่อยสิพยายามรักษาตัวเองนิดหน่อยก็ถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะฮะนะครับหมดครับไม่ต้องขายครับวางให้เลยนะครับทุกคนกดพื้นนะครับหมดก็ได้บังคับนะครับหมุนที่นี่นะครับนี่ครับโอเคถือว่าทดลองให้ดูว่าระบบนี้เป็นยังไงนะฮะแลนดิ้งครับด้านขวาซ้ายนะครับซ้ายลงนะฮะพอจะถึงพื้นนะครับจะถึงพื้นประมาณสักเกือบเมตรนะครับ28เราจะกดค้างไว้มันจะไม่ลงทันทีนะครับมันจะค่อยๆลงคือกันนะครับกันมันกระแทกนะฮะกันกระแทกผมเอาขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะคือทั้งโหมด GPS หรือว่าโหมดตัววิชั่นนะครับโหมดออปติมันเรียกได้หลายอย่างคือถ้าเกิดข้างหน้าจอจะเรียกว่าออปติโหมดนะครับเรียกออปติโหมดแล้วกันออปติโหมดคือบินในอินดอร์นะครับ GPS โหมดคือบินเอาท์ดอร์นะครับผมกดสติ๊กข้างซ้ายลงนะครับลงสุดเลยเนี่ยสุดเลยนะลำจะไม่ลงเวตึ้งไม่ลงกระแทกลำจะปื๊ดพอใกล้ๆถึงพื้นเขาจะเบรกก่อนแล้วก็กดค้างไว้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆลงเองนะครับเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งในการที่จะลงกระแทกนะครับนะฮะโอเคโอเคครับผมขอจบคลิปนี้เลยกันคลิปนี้นะฮะการบินตัวมาวิกนะครับในอินดอร์นะครับใช้โหมดออปติโหมดนะครับถือว่าผ่านครับสบายๆครับบินนิ่งบินกิฟเหมือนเป็นท่อม4เลยนะฮะโอเคครับสนใจเจ้า Mavic นะฮะหรือถึงค่าดีไอชุดนี้นะครับต่อได้ครับผมตั้ม Router Shop นะครับมี Facebook ชื่อนี้นะครับเว็บไซต์ก็ชื่อนี้นะครับติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814886477นะครับหรือว่า LINE ID นะครับแอดนะครับมีแอดข้างหน้าครับตั้ม Router Shop ครับสอบถามมาได้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ